วันนี้นะคะมีความคืบหน้าเห็นระเบิดที่รบริเวณแยกราชประสงค์เหตุเกิดเมื่อค่ำวันจันทร์ที่ผ่าน<ะ>มาเนี่ยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ศารอาญาคานุมัติหมายจับผู้ต้องสงสยัยวางระเบิดรบดริเวณศาลเท้ามหาพรมแยกราชประสงค์แล้วนะคะขณะที่ตำรวจก็ตั้งรางวัลน,นำจับ1ล้านบาทหากว่ามีคนแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกลุ่มค่ะ โดยพลตำรวจโทรประวุฒาวรศิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแพร่ภาพหมายจับชายชาวต่างชาติผู้ต้องสงสัยเป็นมือระเบิดสารเท้ามหาพรมแยกราชประสงค์หมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ค่ะที่จอ555ทั2,558ลงวันที่19สิงหาคม2,558 โดยให้จับกลุมชายชาวต่างชาติไม่ทราบชื่อปรากฏตามภาพสเก็ตของกองทะเบียนประวัติอาญากรที่0342-58ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันทำให้เกิดระเบิดจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่ออกใบอนุญาตไม่ได้ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันพาอาวุธวัตถุระเบิดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและร่วมกันทําให้เสียทรัพย์ทั้งนี้ในหมายจับนะคะระบุรูปประพันธ์สันฐานเป็นชายรูปร่างสูงผิวขาวใบหน้ารูปไข่ผมฟูสีดำดั้งจมูกโด่งและสวมแว่นสายตา ขณะที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะคะว่าตํารวจได้ตั้งรางวัลน,นําจับ1ล้านบาทสําหรับผู้ที่สามารถแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวข้องและนําไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้ในที่สุดคะ่ะ